เป็นจังไดพอดีตาเขาครับผมผมแล้วงานเดียวกันครับผมโอ้ยพี่น้องธรรมดาเนาะพี่น้องเนาะเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมชาติห่างห่างกันบ่ได้ครับผมแต่ป้าบ่าวน้องมาไถไว้ตรงนี้ครับผมพอดีปลามันเข้ามาบ่ได้แต่ปลาขึ้นปลาลงบ่ฮู้เด้อครับพี่น้องเอ้ยใส่รอบไว้ครับผมมื้อนี้น่าจะเป็นมื้อที่3แล้วครับผมจังได๋มาเบิ่งครับพี่น้องเอ้ยคักบ่เห็นบ่บักพร้าวนี่ก็งามคักเลยพี่น้องคืออยู่เนาะพอได้ผลอยู่เนาะอึบเบิ่งก่อนพี่น้องเอ้ยอุ้ยปลามันสิขึ้นตัวนี่ดีแล้วที่ผมดักรอบไปครับน้ำคูเดเล่นี่ครับผมมาเห็นปลาปลาสลิดมันอีพอไอแม่โคตรหลายผมว่ามีคนมาปิดแล้วมั้งนี่ครับผม นี่มันจีลงมาครับจีกินน้ำปลาบืนหาตัวตีบตัวแดงแหละพี่น้องเอ้ยทึ่งๆเขาก็เปิดน้ำมาหล่อปลาขึ้นกันครับผมกระบอกหยาดเนาะพี่น้อง เดี๋ยวเราเบิ่งเหตุการณ์ก่อนครับผมเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรที่ใส่ไว้นี่บ่ได้ว่าซั่นใส่เนี่ยครับผมใส่กันปลากันปลามันบืนขึ้นมาจากทางพุ่นนะครับผมปลามันหลายแห่งเป็นนี่พี่น้องเอ้านี่เสยนะนี่ยินเสียงจับๆๆๆพี่น้องเฮ้ยโอ้ยปาดพี่น้องโคตรกบเถาเลยมึงเอ้ยพี่น้องเอ้ยปาดจากตัวนั้นโอ้โหสองตัวบักใหญ่กบหน้าตัวนี้พี่น้องเอ้ยโอ้ยสามวันไม่ผิดหวังอ้ายของเทอีลีพี่น้องแต่มากินปลามั้งผมว่าพี่น้องครับหายากเลยหูนี่แหละครับเพื่อนเพื่อนกบหน้าของแทพี่น้องมันเข้ามาเป็นครูกันเลยเอ้ยมันหยอกนะมันเร็วเลยครับผมถึงปลาดุกปลาโคโอ้ยปิดไว้ก่อนมันกินปลาจนหมดโอ้ยหาหัวมึงไอ้ทองตึงเงี้ยเลยเฮ้ยปิดไว้ก่อนครับพี่น้องเลยดีแล้วครับผมพี่ก็ไม่เห็นเอาเดี๋ยวไปเว้ยไปตาไปเห็ดเป็นพ่อพันธุ์เนาะพี่น้องเนาะไปครับผมโอ้ยพี่น้องครับคิดนักแห้งเลยครับผมบ่ได้พยายามแค่สามมือเองงานแล้วครับผมโอ้มันใหญ่แห้งนะจักสิเอาไปบ่นี่โอ้บ่แม่นค่อยๆเลยครับอื้อจังได๋ดีเนาะพี่น้องเนาะเอาว่างไว้ก่อนนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวขับรถไถมาก่อนครับคิดนักแห้งพี่น้องเอ้ยอยู่สวนมะพร้าวครับผมแจ็คเสียวไปบ่ไปปล่อยกบธรรมชาติไปกับกบเลี้ยงมันดีบ่ครับพี่น้องมันโดดดีครับว่าไปใส่รถเลยเนาะเฮาสิเล่นเข้าสวนอยู่แล้วไปเอาหัวห่านให้ปลาให้กบครับผมงานไรพี่น้องเอ้ยดีนะพร้อมแล้วงานครับผมลุล่วงไปด้วยดีสู่ชีวิตกันต่อไปครับพี่น้องเอ็ดเปรตเลยมันมันกินปลาหมดกระชั่งเลยมั้งคักแห้งครับผมไปพี่น้องไปสิคำก่อนโอ้ขับทางเนาะพี่น้องเนาะเข้าข้างน้ำไว้เต็มลองน้ำไปสิโอ้ยงามแห้งครับผมว่า
ผมมันมาจากทางพี่ครับผมก็ใส่รอบหันปากมาทางพี่เข้ามาพี่โอ้ตัวใหญ่แห้งครับผมสุดยอดจากพบธรรมชาตินี่เพราะเอาไปกินน้ำแพงเนาะเอาไปได้กินนั่นแล้วถ้าต้องลดค่าใช้จ่ายครับผมคิดว่าการเอาไปใส่ถังใส่กันบ่ได้ยืนนั่นก็มีบอกหัวเขียวกันครับผมเดี๋ยวผมสิถ่ายเบิ่งครับพี่น้องบอกหัวเขียวอย่างนั้นแต่ตัวนี้มันว่ามันเป็นพันกบหน้าเนาะสั่งมาจากอุทุมพรพิสัยครับผมที่เอามาจากนั้นเปล่าอีสานสั่งมาเออมันถึงน้ำใหม่แล้วครับพี่น้องน้ำครับเลยครับทั้งพี่แต่ก่อนบ่มีได้ครับผมเริ่มเขียวกันแล้วเข้าทางครับผมโอ้คอยอยู่พอมีแห้งครับผมเห็นของเทศไว้แล้วกับธรรมชาติแล้วมันโอเคแล้วครับพี่น้องไปครับพี่น้องแต่มันก็หายากคือว่าล่ะพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเบิ่งก่อนพี่จะหน้าเบิ่งก่อนครับมันสิอยู่รวมกันได้บ่ไว้เป็นแนวครับผมว่าสิเลี้ยงแบบธรรมชาตินะพี่น้องเอ้ยต้นไม้ก็เป็นห่มเป็นเง่าหลายเนาะพี่น้องเนาะเฮาก็ต้องเลี้ยงแบบธรรมชาติกันเพราะว่าสังกะสีมีแล้วครับผมกระเบื้องมีแล้วล้อมหมดเลยครับหมดสวนเอาเหยื่อให้ก่อนเต็มปุ๊บมันเป็นโรคตายนั่นไหมครับผมมันเป็นยังไงเนาะครับน้องถามเลยครับผมมันบ่อ้วนบ่ยังไหมตอนแรกอ้วนจนจ้อยมืดเดี๋ยววันหัวหันเข้ามากันพี่น้องเอ้าโอ้ยพี่น้องครับผมหัวหันที่วานไหวยังเหลืออยู่มันบ่ขึ้นมากินเลยเบิ่งครับมันเนินๆตัวตายก็มีครับผมมันตายไปอีกละสองก็เป็นโรคซะเลยครับพี่น้องนั่นบอกพี่น้องนั่นบอกนั่นทั้งโฟมอ่ะกับตัวข้างล่างอ่ะตายอ่ะนอนนิ่งๆอ่ะโอ้ยก็เป็นโรคครับผมเพราะว่าเป็นโรคกรรมพันธุ์ครับตัวได้กินก็กินเอ้าตัวได้รอดก็รอดแต่ว่าผมสิเอากบต้นปล่อยดอกปล่อยใบหญ้ามันตายเอาไปเลี้ยงปากเลี้ยงท้องดีกว่าธรรมชาติมากไปน้องเนาะเฮาก็สิขายทุกสิ่งทุกอย่างแล้วครับผมในเมื่อเฮาเลี้ยงไว้แล้วส่วนในเศรษฐกิจแย่ครับผมต้องขายเอาเงินมาไว้ใส่ซอยครับเนาะพี่น้องเนาะปลาก็มีทุกบ่อแหละครับช่วงนี้ครับพี่น้องปลามีทุกบ่อเลยไฟโซลาร์เซลล์รุ่นนี้ถืออยู่ครับผมพี่น้องเขามีกล่องวงจรปิดให้ผมอยู่ในโตครับผมแล้วเราไฟแจงเครื่องก็เฮ็ดงานเลยครับผมตัวนี้เวทเซลล์700ครับผมเข้าเบิ่งพันนิดได้ครับพันโทรศัพท์มันมีสัญญาณตรงครับพี่น้องน้องเอานะเนาะเดี๋ยวทักทายกันครับพี่น้องสิค่อยว่ากันทักทายกันกับเบาน้องมาเที่ยวคอนเสิร์ตจิตกับผมพอดีสิขึ้นไปรับอันนี้นะครับพี่น้องรับไปขากล่องไม้กันสั้นไม้กันสั้นนะครับเนาะพอดีเฮาสิได้แบบได้ถ่ายคลิปดีๆเฮ็ดยังให้พี่น้องได้เบิ่งบางเทื่อก็บ่อยากถ่ายครับบางเทื่อมันสั้นแห้งปุ๊บเหี่ยวตาลายครับพี่น้องเนาะเอาเสร็จออกมาดีๆให้พี่น้องได้เบิ่งกันครับผมคือผมสิได้วางแผนเพราะว่าผมวางแผนไว้เบิ่งแล้วครับผมเหลือแต่ระบบโซลาร์เซลล์ประดานกระจอไว้แล้ว 30,000 กว่าคือโซลาร์เซลล์แบบใส่ไอ้นี้ครับผมราคาอยู่ประมาณ 4,000 นะพี่น้องบ่เกิน 4,000 ราคาบ่เกินครับผมราคาไม่เกิน 4,000 เพราะมันสิเป็นมีแผ่นประมาณ 3,000 ไอ้ตัวนั้น900ครับผมเครื่องสูบไดโวหรือว่าไอ้ซัมเมอร์ครับผมมันสิขายกันราคา900ครับพี่น้องงบประมาณสิสูบน้ําเบิ่งมือครับผมไปเบิ่งอยู่สวนหมู่ผมแม่งสุดยอดครับพี่น้องเอ้ยแต่มันจะ2,000ก็โอเคถือว่าราคานี้เฮาสูบขึ้นไว้เบิ่งมือเลยครับผมเดี๋ยวสิเฮาเสร็จเอาเนาะพี่น้องเนาะเอาโอเคครับพี่น้องพอกันคลิปต่อไปกับบ่าวน้องครับผมแต่ว่ากบ2ตัวนั้นบ่าวน้องน่าสิเอาไปล่ะครับผมเอาไปอ้อมแล้วครับเนาะตัวใหญ่สิเต็มหม้อเด้อไปให้พี่น้อง
อยู่ดีไม่แห้งทุกปูตานะครับฝากติดตามผลงานฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยพี่น้องเด้อเป็นแรงและกำลังใจกับพี่น้องเลยโอ้เรียกเขาแล้วน้ำกันเมื่อแรงเนาะครับอยู่ดีไม่แห้งพี่น้องบ้านน้องก็ลืมเอากบครับผมเกือบลืมกบแล้วหือกินเองกินอีแห้งไปบ่เป็นครับผมอู้กบนาเพิ่งเคยเห็นนะครับผมเฮ้นี่ตัวนึงรถรถรถเร็วเลยนี่กบหน้าเดี๋ยวมันโดดออกพี่น้องขออยากปิดอันนี้กันได้พี่น้องเด้อดีนั่นบอกงูเขียวตัวนึงอยู่นี่นี่ครับผมธรรมชาติแต่มันมากินเนื้อด้วยกันครับพี่น้องอ่ะโอเคครับผมพี่น้องเดี๋ยวผมจะได้ปล่อยปลาน้ำอิ่มเป่งเลยครับพี่น้องเอ้ยผมคือจะปล่อยดอกพอดีลุงแล้ววันกลับเนาะเราไม่เคยกินปลาน้ำเลยอ่ะลายดอกครับพี่น้องเนาะเห็นแน่ไหมล่ะมีแต่ปลาดุกหน่อยปลาดุกเขาก็ลายดอกเบิ่งที่สิลายบ่เบิ่งมันบืนครับพี่น้องบืนเร็วแห้งธรรมชาติครับผมเบิ่งเดี๋ยวผมเทก่อนนะพี่น้องบ่ได้เอาค่ากล่องมานำพอเดี๋ยวไปพบกันเรากินไงหรือว่าไม่ยามปลาไปกินปลามาจากทางไกลครับผมเอาใจลุงนะครับผมนี่ครบนี่ครับผมพี่น้องไปเอาใจลุงนะครับผมทั้งหลอดทั้งผัดเป็ดทั้งออมเอาออมหลายๆเอาเพราะว่ากบมาอยู่ 2-3 ปีก็จริงอยู่แต่มันบ่แม่นกบเหลี่ยงนะครับเนาะใส่รถไปครับพี่น้องไปโอเคครับผมพี่น้องพอกันคลิปต่อไปครับพี่น้องอีหลีนะครับอีหลีอีหลีบ่ได้ทายต่ออีกแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวพอกันแน่นแน่นโอ้ยยังพออยู่เนาะพี่น้องเนาะไปเอาไปเติมน้ำมันมาเพิ่นเติมให้เพิ่นขาเจ้าครับผมไปกดไว้เพิ่นว่าเพิ่นบ่เคยกดน้ำมันมันพุ่งจวากตัวล็อกแม่เอาเสียมาเลยเห็นปะโอ้ยเสียไป70-80บาทพุ่งเต็มรถเลยครับพี่น้องเอ้ยกบไปก่อนกับปลาไปก่อนเอาครับพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งครับ